เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับผมวันนี้จะกับผมสมาร์ทมังคี้นะฮะและคลิปโปเกมอนโกนะครับวันนี้นะฮะเป็นอีเวนต์แมลงนะยังอยู่ในช่วงของอีเวนต์แมลงเนาะนะฮะเราจะมาทำการเปิดอินเซนต์ดูนะครับว่า1ชั่วโมงนะครับผมจะได้ใช้นี่แมลงหรือเปล่านะครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับของผมโคตรเต็มเลยนะจะได้เคลียร์ลูกบอลไปด้วยนะครับผมเคยทำอีเวนต์พวกนี้มาแล้วเว้ยแล้วมันก็ไม่ได้ไชนี่นะซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะยากมากๆอยากได้สไตล์ครับอยากได้สไตล์ไชนี่ครับมีแล้วใช่ไหมมีแล้วสินะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูโปเกมอนนิดนึงนะครับต้องเคลียร์ของอ่อนนะตอนแรกว่าจะถ่ายเซคอมนะแต่ว่าอาจจะไปถ่ายไม่ทันนะครับกลัวจะไปไม่ทันจริงๆเลยอ่ะอยากไปอยู่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเลยครับไปแล้วฝนตกก็ถ่ายยากนะครับผมก็ไม่ค่อยอยากถ่ายเท่าไหร่นะฮะเฮ้ยตัวนี้ก็แมลงนะแมลงหินนะครับผมตัวนี้ผมมีลูกอมน้อยนะอยากจะใช้เป็นสับปะรดในการเพิ่มการได้ลูกอมในการจับนะครับผมก็ดีเหมือนกันนะจะได้เผาผ่านสับปะรดจะได้เผาผ่านของด้วยนะครับอ่ะคริติคอลแคชครับเพื่อนะตัวนี้ผมลูกอมยังน้อยมากครับเดี๋ยวเราน่าจะได้ครบในการจับครั้งนี้นะมันต้องจับประมาณสัก10ตัวมั้งนะฮะ10ตัวตัวละ6 60เป็น60ประมาณนั้นนะประมาณเกือบ10ตัวนะจะอีโวได้นะเพราะมันใช้ลูกอม50นะครับผมเดี๋ยวระหว่างรอเราก็เล่นกับบันทิลาสไปก่อนนะกำลังตื่นเต้นนะฮะในส่วนของโปเกมอนนะไออีเวนท์ที่จะมาสิ้นเดือนหน้านี่ครับผมไออีเวนท์ใหญ่นะฮะตามที่เขาสันนิษฐานกันว่าจะมีเมกาอีโวมาเลยนะฮะไม่แน่ใจว่ามาหรือเปล่านะครับที่ตื่นเต้นเรื่องของเมกาอีโวมากกว่านะครับผมจับตัวนี้ก่อนตัวนี้ไม่ใช่นี่ยังฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมวันนี้นะผมจะอัดแค่ชั่วโมงเดียวนะครับแค่ของรัวหมดนะครับผมไม่ใช่รัวสิรัวมันต้องเปิดกับเสาเนาะแต่รัวแปลว่าดึงดูดใช่ไหมมันก็เหมือนกันเลย นะครับสองอันนี้พาสับสนพอสมควรเลยนะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะเล่นจน1ชั่วโมงนะแต่ว่าอาจจะอัดไม่ครบ1ชั่วโมงนะครับผมคือผมอยากให้คลิปนี้ออนไวมากๆแล้วก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับว่าจะออนได้วันไหนนะฮะนี่ผ่านไปแล้วประมาณ4นาทีนะฮะก็ให้อาหารก่อนได้ไหมเดี๋ยวจับอีกตัวก่อนดีกว่าครับเราค่อยให้อาหารนะแล้วก็น่าจะออกมาจับอีกตัวได้พอดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวดูกันก่อนนะโอเคครับมาแล้วตัวต่อไปนะทรานเซลใช่ไหมฮะทรานเซลมันคือไอตัวดักแด้ป่าวะตัวนี้ชื่ออะไรวะคาตาปี้นะฮะทานเซลมันตัวดักแด้นะแล้วล่างสาเป็นบัตเตอร์ฟรีนะโอเคไชนี่ยังไม่มานะผ่านไปแล้ว5นาทีนิดๆนะครับผมไม่ดีด้วยละคือโปเกมอนมันมีปัญหาเรื่องของภาษาเครื่องมากแล้วตอนนี้ภาษาไทยคนที่ใช้นี่คือเล่นไม่ได้กันเลยนะครับผมก็เพิ่งประสบนะเมื่อก่อนเขากระทบแค่ iOS เนาะนะตอนนี้ Android โดนไปด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องเปลี่ยนมาเล่นภาษาอังกฤษนะเปลี่ยนภาษาเครื่องนะเป็นภาษาอังกฤษนะถึงจะเล่นได้นะแบบโดนหนักเหมือนกันนะโดนหมดแต่ตอนแรกโดนแค่ iOS เนาะ Android ยังไม่โดนเนาะตอนนั้นนะตอนนี้คือกระทบหมดครับผมวันนั้นฟักไข่เพื่อนมั้งแล้วมันขึ้นลัคกี้อ่ะไข่ฟักออกมาแล้วขึ้นลัคกี้อ่ะแล้วก็จอค้างเลยเล่นอะไรไม่ได้เลยฮะตอนนี้เปลี่ยนภาษาอังกฤษไปก็หายนะฮะปัญหาเดียวกับ iOS เลยอันนี้มันมีอิชชูเรื่องของภาษาอะไรเงี้ยทำให้คนเล่นไม่ได้เยอะมากนะฮะก็กำลังแก้กันอยู่นะครับผมเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะสำหรับคนพัฒนานะยังไงก็ต้องเข้าใจเขานิดนึงนะฮะตอนนี้เราต้องใช้สับปะรดนะฮะใช้สับปะรดในการจับนะครับผมเอาลูกอมมาเยอะๆนะเพราะว่าผมยังไม่ได้อีโวร่าง2เลยนะครับนะตัวต่อไปนะครับผมเลดี้บัคนี่ก็มีชายนี่แล้วนะรู้สึกเหมือนจะเปลี่ยนแค่ตรงขาป่ะฮะถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมาสักตัวไหมฮะแต่ว่าผมเคยไปเดินอีเวนต์มาเนาะมันยากมากเลยฮะถ้าเป็นอีเวนต์แบบเนี้ยอีเวนต์น้ำอีเวนต์แมลงอะไรเงี้ยครับผมโคตรยากเลยในการจะได้ชายนี่แต่ละตัวนะนี่ก็ผมก็ไม่คาดหวังอ่ะแต่ก็จะลองเล่นให้ดูนะครับว่าชั่วโมงหนึ่งเป็นไปได้ไหมที่จะได้เนี่ยเพราะว่ากิจกรรมมันมานานทุกคนเข้าใจปะมันมาหลายวันถูกปะจริงๆวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมมาอยากจะไปถ่ายเลดของไอ้ด้วงนะครับไคลอสปะไอ้ด้วงอ่ะด้วงอ่ะนะฮะเฮ้ยสไตล์ใช่ไม่ใช่มั้งฮะสไตล์นี่ฮัสซัมเหมือนจะมีเมก้าเหมือนกันใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะมิก้าฮัสซัมนะฮะสไตล์นี้เมื่อก่อนเป็นตัวที่ดีมากนะครับจนไอ้บอสตัวใหม่มาเจเนเซกมาก็เลยว่าเจเนเซกตอนนี้ดีกว่าเยอะครับเพราะเจเนเซกมันสกิลดีอยู่แล้วนะครับผมเมื่อก่อนสไตล์เป็นตัวที่น่าเล่นมากนะครับผมฟูลลี่คัตเตอร์เนี่ยเอ็กไซเซอร์กับฟูลลี่คัตเตอร์เนี่ยท่าเดียวกันเลยนะฮะฟูลลี่คัตเตอร์นี่ก็เป็นท่าไวมากครับผมตีไวมากชาร์จอันตีโคตรดีเลยนะมาอีกตัวนึงติดกันไม่ใช่นี่อ่ะใช้บอลดีไปเลยนะครับปลาไกลนิดนึงสำหรับสไตล์นะครับผม3บอลนะครับ พอแล้วนะโอเคแล้วเข้าเกรดอีกอ่ะวงเหลืองเองครับได้ไปนะโอเคครับผ่านไปแล้ว10นาทีนะครับผมยังไม่ได้ไชนี่เลยนะคิดว่าจะคิดนำไปก่อนแต่มันก็อาจจะได้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ค่อยจะมาทุกคนกิจกรรมมันยาวนะอย่างว่าครับมันควรจะเล่นหลายวันนะเนาะนะเดี๋ยวผมทิ้งเลยดีกว่าอ๋อนี่มันเป็นอิลลินอยฮะ
ผมก็เลยไม่ได้ทิ้งนะไอ้มอนต่างประเทศเดี๋ยวเอาไว้เทรดเผื่อว่ามีเควสนะครับผมตัวนี้มีชายนี่ไหมจำไม่ได้ฮะโห CP 10โคตรต่ำจำไม่ได้เหมือนกันนะว่ามีชายนี่หรือเปล่านะสำหรับการ์ดปี้ตัวนี้นะจำไม่ได้จริงๆนะบัตเตอร์ฟรีเหรอมีพ่ออ่ะก็เดี๋ยวปีนี้นะครับหลังจากจบ The Last of Us นะที่ผมว่าใกล้จบเต็มทีแล้วแหละนะมันใกล้มากๆแล้วผมว่านะนะเดี๋ยวผมจะต่อด้วย Pokemon Sword นะครับที่เป็น Expansion Pass เนาะน่าจะ Pokemon Sword นะเดี๋ยวปลายปีก็จะมี Expansion Pass 2นะตอนนั้นน่าจะกลับมาเล่น Pokemon จริงจังมากขึ้นนะสำหรับภาคหลังนะเพราะว่าไอ้ Expansion Pass 2เนี่ยมีการจับเทพโคตรเยอะเลยเป็นแบบว่าแพทอัพเทพอ่ะเอาเทพเข้ามาในเจน8นะฮะแล้วก็เป็นสไตล์ใหม่อ่ะแบบ Thunder Fire Wither อ่ะเปลี่ยนธาตุใหม่อะไรเงี้ยเปลี่ยนธาตุใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่อย่างเงี้ยเปลี่ยนดีไซน์เปลี่ยนตัวเป็นการ์ล่าฟอร์มอะฮะอาจจะเป็นไปได้ที่โปเกมอนโกเนี่ยจะเอาเข้ามาวัยนี้นะมันจะเป็นเหมือนเด็กใหม่หรือเปล่าวะผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้ก็น่าสนใจครับเพราะว่ามันเป็นคนละตัวกันเลยทุกคนเดี๋ยวนะถ้ามันคนละชื่อมันจะเป็นเด็กใหม่แต่ถ้าเป็นชื่อเดียวกันจะเป็นเด็กเดิมฮะดูอย่างตัวอย่างแบบเนสเนี่ยแปลงร่างแล้วเป็นเปอร์เซอร์เกอร์ใช่ป่ะอันนั้นมันเป็นเจน8ครับแต่ถ้าเป็นโปเกเด็กของเนสเนี่ยนี่ฮะการาเลียนฟอร์มนะครับนะแต่ว่าพอเป็นเปอร์เซียสนะครับมันมีแค่2ฟอร์มเห็นป่ะอโลรันกับโจโตโฮเอนสักอย่าง ต้องดูก่อนว่าไอ้แซปดอทอาร์ติคูโน่นะแล้วก็มอนเทรสตามตัวนี้ซันเดอร์ไฟเออร์พีเซอร์นะที่เป็นกาล่าเนี่ยเป็นชื่อใหม่หรือว่ามันเป็นแค่ฟอร์มใหม่เฉยดังนั้นถ้าเป็นฟอร์มใหม่มันก็มีโอกาสที่จะเข้ามาไวถูกป่ะอาจจะพาสเจนมาเลยก็ได้นะโผล่เข้ามาในเครื่องของโปเกมอนโกก็ได้เป็นแบบอีเวนต์ปลายปีอะไรเงี้ยเล่นกันสนุกอะไรเงี้ยนะครับผมอาจจะนะผมว่ามีโอกาสสูงเหมือนกันครับที่โปเกมอนจะทำอย่างนี้นะเพราะว่าการที่เขาเปิดเด็กเจน8ก่อนเนี่ยผมว่าก็เซอร์ไพรส์แล้วนะผมไม่คิดว่าจะเปิดเด็กเจน8ไวขนาดนี้นะครับผมคิดว่าคงเปิดแบบค้างมาแล้วยังไม่ให้อีโวแบบไอ้นกต้นหอมนะฮะนะนกต้นหอมยังอีโวไม่ได้นะตอนนี้นะครับยังไม่รู้ว่าอีโวยังไงแต่ในเกมมันต้องไปแบทเทิลหรืออะไรอย่างนั้นมันถึงจะแปลงร่างถูกไหมฮะคาร์โบเนียที่เป็นเซอร์ฟิตนะมันต้องทำยังไงสักอย่างนะครับผมว่ามันอาจจะเกี่ยวกับการแบทเทิลนะครับเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะครับผมสำหรับจนนกต้นหอมนะยังแปลงร่างไม่ได้นะครับยังไม่มีใครมีมั้งรู้สึกนะฮะนกลาบต้นหอมอันใหญ่เนี่ยนะฮะฟาเฟตเนี่ยถ้าแปลงร่างเป็นเซอร์เฟตเนาะนั้นแปลงร่างธรรมดาไม่ได้นะเห็นป่ะไม่มีให้ใช้ลูกอมไม่ได้ใช้ได้เลยอ่ะไม่แน่ใจว่าต้องแบทเทิลหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นเกมโปเกมอนภาคหลักต้องแบทเทิลอะไรสักอย่างนะมันมีเงื่อนไขการแปลงร่างที่ไม่เหมือนคนอื่นอยู่นะอาจจะมีเงื่อนไขใหม่ๆเข้ามาให้เราได้ใช้นะครับผมเหมือนที่เขาอัปเดตมาเงื่อนไขของการเทรดนะให้เหมือนโปเกมอนภาคหลักมากขึ้นนะแบบว่าถ้าเทรดพวกโกรธร่าง2นะฮะถ้าไปให้คนอื่นมันถึงจะแปลงเป็นเกงก้านะคือเมื่อก่อนแบบตอนเล่นเกมบอยจำได้เลยโอ้โหเกงก้านี่ตัวโคตรอยากได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องเทรดกับคนอื่นนะแล้วสมัยก่อนนะผมยังไม่รู้จักการเทรดเลยนะเว้ยดังนั้นการเก็บโปเกมอนครบของผมคือไงเล่นบนอีมูนะแล้วก็ใส่โค้ดนะฮะโกงเอาว่าจะเดินย่าตัวต่อไปจะเจอตัวอะไรนะก็สนุกในตอนนั้นอ่ะพอตอนโตมาเราก็ไม่สนุกแล้วเพราะว่าถ้าไปจับอย่างนั้นอีกก็เลยมาเล่นโปเกมอนโกนะดีเหมือนกันโปเกมอนโกทำให้เราแบบจับโปเกมอนได้แบบเยอะมากนะครับแบบแทบจะสะสมเด็กได้เลยอย่างตอนนี้ผมก็เปิดไปแล้ว2เด็กใช่ไหมนะฮะโจโตกับโฮเอนใช่ไหมก็เต็มไปแล้วเนาะนะฮะใช่ไหมโจโตกับคันโตไม่ใช่โฮเอนมันเจน3คันโตอันแรกใช่ไหมโจโตโอเคเต็มไป2อันแล้วนะแต่โฮเอนยังขาดอีกเยอะเลยครับตัวที่ผมยังไม่ได้อีโวนะแล้วก็มอนทวีปอีกหลายตัวเลยปะมีมอนทวีปตัวนี้ฮะมาอีกแล้วตัวนี้เมื่อกี้ผมจะให้เบอร์รี่ที่เป็นสับปะรดนะผมให้ผิดนะเพราะนึกว่าเบอร์รี่แดงผมหมดไปซ้ำนะอาจจะเอาเพื่อเปิดเด็กเฉยนะครับตัวนี้มันไม่ได้เก่งอะไรใช่ไหมคืออย่างน้อยชั่วโมงนึงได้ตัวนี้ครบก็ยังดีนะไอคาร์ดาปี้เนี่ยโอ้เอ้ยอยากได้สไตล์มา2ตัวติดกันเลยฮะแต่ว่าไม่ได้ชายนี่นะผมว่าเมกาอีเวอร์ชันที่จะเข้ามาสวยสุดสำหรับผมเลยนะผมว่าเป็นเกงก้าชายนี่อ่ะมันแปลงเป็นสีขาวอ่ะจากเกงก้าธรรมดาที่แบบว่าสีมันดำๆใช่ป่ะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่พอเป็นเมกาปุ๊บอ่ะมันเป็นสีขาวด้วยเมกาชายนี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูชายนี่เกงก้านะครับผมเทรดมาจากอดีตลองเห็นป่ะสีมันเหมือนตัวจริงเลยครับแค่มันซีดกว่าหน่อยนึงนะแต่พอเป็นเมกานะเว้ยเมกาชายนี่นี่มันเป็นสีขาวมันสวยมากสวยมากๆเลยฮะแล้วเกงก้านี้ก็เหมือนจะเป็นลูกรักโปเกมอนเหมือนกันนะเพราะว่ากิการ์ต้าแม็กอะเกงก้าก็ได้มานะมันเป็นอุโมงค์ใหญ่ๆใช่ป่ะมาอีกแล้วสไตล์ชนิโชรอยไม่นี่นะฮะขาวจะเปลี่ยนสีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดขาวมันจะเปลี่ยนสีมั้งฮะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักแป๊บนึงนะนี่ก็20นาทีต่อเนื่องแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจับแบบออฟไลน์นะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันวันนี้มาเข้าประเด็นกันเลยนะครับจะมาขอเชิญชวนทุกคนเป็นซัพพอร์เตอร์ของช่องเรานะครับผมมีอยู่หลายระดับนะครับตอนนี้นะก็สำหรับคนที่สามารถสนับสนุนช่องของเราได้นะกดด้านล่างเลยนะครับก็มาร่วมปอกมะพร้าวไปด้วยกันนะมาครับผมถึงเวลาช่วง10นาทีสุดท้ายนะของการเปิดอินเซนต์1ชั่วโมงของผมนะครับยังไม่ได้ใช้นี่เลยครับ
ตามคาดนะคืออีเวนต์อย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่อีเวนต์คอมมูนิตี้เดย์นะมันให้เวลาเล่นค่อนข้างเยอะผมคิดว่าอัตราดรอปเรทของตัวชายนี่น่าจะน้อยกว่าเยอะครับน้อยกว่าคอมมูนิตี้เยอะนะครับผมซึ่งเราก็จับมาชั่วโมงละอีกแค่10นาทีเนี่ยนะยังไม่ได้สักตัวเลยนะครับผมแต่เจอสไตล์ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าก็ดีครับผมบรรลุแอคชิพเมนต์นะผมเจอไอ้ปูนะฮะปูหินนะครับผมได้ลูกโอมนะครับครบแล้วนะฮะก็คืออีโวทั้ง2ได้แล้วนะก็นั่นแหละพอละนะฮะสำหรับอีเวนต์นี้ผมหวังแค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับ ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกนะเพราะว่าผมก็คุ้นชินกับการไปจับอีเวนต์แบบนี้แล้วนะครับเคยไปจับอีเวนต์น้ำก็ไม่ได้แต่มาแรงรอบที่แล้วก็ไม่ได้นะสไตล์มาเพิ่มอีกตัวครับผมนี่เหมือนแบบเขาเอาอีเวนต์เก่ามาวนนะแต่เพิ่มตัวใหม่เข้ามานะก็ปกติใช่ไหมก็มาโปเกมอนมันมีตัวใหม่เปิดมาด้วยเรื่อยๆนะก็นี่เพื่อเพิ่มตัวนี้มานะครับปูหินใช่ไหมมานานแล้วนะแต่เพิ่มมาในอีเวนต์นะมันก็เลยเจอเยอะขึ้นนะครับผมแต่ผมไม่เจอไอ้นิชดาเลยอะชื่ออะไรนะเฮ้ยสไตล์3ตัวติดเลยเหรอโหดีจังเลยฮะแต่ว่าไม่เห็นมีดีสักตัวเลยครับเออดีนะสไตล์3ตัวติดนี่ก็ค่อนข้างดีสำหรับผมเลยนะเออใช้ได้เลยนะฮะดีมากเลยตัวต่อไปคาตาปี้นะเหลือแค่7นาทีครับความหวังของผมคงจะน้อยมากๆผมว่าไม่ค่อยได้หรอกทุกคนมันยากมากครับต้องเล่นแบบว่า7วันจริงจังอ่ะมาสไตล์ตัวต่อไปเชนี่มาสักตัวได้ไหมเนี่ยปิดคลิปสวยๆหน่อยได้ไหมครับ โคตรคาดหวังได้ยากเลยนะทำไมมันช่างยากเย็นขนาดนี้ยากเย็นแสนเข็ญนะโอเคนะเนี่ยตัวนี้ลูกอมเราพอแล้วนะครับผมแต่ก็ยังไม่เจอดีๆนะเดี๋ยวแค่โวไว้ตัวหนึ่งก็พอแล้วครับผมคงไม่หวังอะไรมากนะสำหรับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเก่งหรือเปล่าเลยนะฮะเดี๋ยวเราอีโวตัวหนึ่งแต่วันหลังแล้วกันนะครับขอตัวดีๆหน่อยแล้วกันนะได้ลูกอมครบไว้ก่อนก็ยังดีนะเหลือ5นาทีครับผมอันนี้ดีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวรอกันนิดนึงนะครับผมว่าไม่ได้ ผมไม่ได้โลกสวยอะไรนะผมว่าไม่ได้ฮะตัวต่อไปตัวเดิมนะดีเหมือนกันนะเป็นการเผาผ่านบอลผมนะถ้าสังเกตตอนต้นคลิปนะคือกระเป๋าผมล้นไป50กว่าช่องนะครับตัวต่อไปยังไม่เกิดนะเหมือนจะเกิดตัวละนาทีนะครับแล้วเมื่อกี้พูดตอน5นาทีใช่ไหมนี่เหลือ4นาทีแล้วนะครับก็ยังไม่เกิดเลยนะผมว่าน่าจะตัวนาทีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอมมูนิตี้เดย์นะครับตัวละครึ่งนาทีนะผมเดานะเพราะมันถี่มากทุกคนจับเสร็จแล้วออกมาจับได้ต่อเลยอ่ะแทบจะเป็นอย่างนั้นเลยครับตัวละประมาณ30วิอะไรประมาณนี้นะฮะมันค่อนข้างถี่ทุกคนผมก็ไม่ได้จับเวลาจริงจังหรอกนะคือจริงๆถ้าเราไปดูคลิปเก่าๆผมจะดูก็ได้ว่าตัวหนึ่งเกิดทุกๆกี่วินะเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ไม่ได้ตัดต่อออกก็มีนะฮะหรือว่าดูเวลาก็ได้เนาะนะครับเพราะมีลาสแตมป์ให้อยู่แล้วเนาะว่ากี่วิเกิดหายไปกี่วิอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคฮะอันนี้น่าจะเหลือแค่3ตัวใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมาดูกันว่า3ตัวสุดท้ายเราจะได้ใช้นี่หรือเปล่านะเพราะตัวนี้มันก็เหลือเกือบ3นาทีใช่ป่ะทุก3ตัวให้ลุ้นกันนะว่าเราจะได้ใช้นี่จากคลิปนี้หรือเปล่านะไม่ได้หรอก เป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะสำหรับการได้เชดดี้อีเวนต์นี้จริงๆนะใครได้นี่ถือว่าดวงดีนะผมว่ามันก็แค่มีโปเกมอนธาตุนั้นออกมาให้จับเยอะขึ้นนะวัตถุประสงค์ของอีเวนต์นะมันน่าจะเป็นอันนั้นมากกว่าครับคงไม่ได้หวังให้คนได้เชดดี้จากอีเวนต์นี้เท่าไหร่หรอกนะไอปูหินนี่มารัวๆเลยพอไม่อยากได้แล้วเนี่ยอึ๊บเคาน์เตอร์เอ็กซ์แลนด์อ้าววงมันบีบพอดีนะจริงๆมันน่าจะได้หรือเปล่าเมื่อกี้หรือว่าวงมันขยายต่อตอนมอนมันตีวะ30วิแล้วเราจับก็จะเหลือประมาณ10วินิดๆ นะฮะพอจับปุ๊บอีเวนต์นู่นนี่นั่นนะจะลดไปประมาณ20วิเมื่อกี้มัน1นาที30นะครับผมนั้นเดี๋ยวประมาณสัก0นาทีใกล้30ใช่ไหมก็จะเกิดอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยพอผมทิ้งปุ๊บก็จะเหลือประมาณ1นาทีเนี่ยประมาณนั้นครับนาทีหนึ่งเกิดตัวหนึ่งถ้านาทีละตัวผมก็จับมาทั้งหมดประมาณ60ตัวซึ่งก็ไม่มีชนีในการเปิดรัวรอบนี้นะฮะก็มันไม่ได้ง่ายครับสำหรับอีเวนต์ของการจับนะครับไปดูจากเควสนะครับถ้าเควสไหนมีระยะเวลานานๆเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ใช้นี่น้อยนะครับถ้า3วันก็จะได้ง่ายขึ้นหน่อยนะถ้าอยากคอมมูนิตี้เดย์วันเดียวก็จะได้เยอะหน่อยถูกป่ะประมาณนั่นแหละนะฮะผมว่าน่าจะอารมณ์นี้นะอย่างตอนที่ผมไปตีเลจิกิการ์ดอะตอนนั้นอะจำได้เลยทุกคนมันใช้นี่ออกเกือบทุกรอบเลยที่ผมไปตีด้วยอ่ะไม่ครึ่งอะไรครึ่งหนึ่งก็ได้อ่ะนะฮะอีเวนต์พิเศษแบบเอนเต้ซือคุณโลโคนะที่ขึ้นเรทนะที่เป็นเรทพิเศษเนี้ยมอนเทสเซปดอลาติคุโนอะไรเงี้ยครับผมก็เนี่ยมันได้ง่ายกว่าครับไอเรทที่เป็น3ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะก็ไม่ได้ใช้นี่นะครับก็อย่างที่เห็นนะไม่ได้ใช้นี่เลยนะครับสำหรับ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็นั่นแหละใครที่เปิดแล้วหวังว่าจะมาง่ายๆก็ไม่ง่ายนะครับสำหรับอีเวนต์นี้มันนานเนาะนะครับเป็นอย่างที่บอกมันอีเวนต์หลายวันนะครับผมโอเควันนี้ไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่รับชมฟังนะแล้วอย่าลืมนะครับผมว่าช่องเราเป็นช่องเกมนะครับ มีการโพสเกมอื่นไลฟ์เกมอื่นนะโพสคลิปอื่นๆนะเช่นลิงก์เล่นของแล้วก็รายการอื่นๆอีกหลายรายการแล้วยังไงฝากรายการอื่นๆไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่โปเกมอนนะฮะเราโปเกมอนเทรนเนอร์ทั้งหลายนะครับผมโอเคไปก่อนนะเจอกันครับสวัสดีโอ้ยไม่ได้เลยอ่ะไม่ดีด้วยตัวเนี้ยไหนดูดิมีตัวดีไหมเนี่ย
DW มันจะมีตัว D ฮะไม่ดีหรอกค่อยโวแล้วกันช่างมันก่อนไปนะ